สวัสดีครับผมวันนี้ก็นะฮะเป็นคลิปการสนองนิดเหมือนกันนะฮะอ่าผมเคยทำการหลอมล่างแมกนัมของซุเปอร์ทูเ็ดออริจินอลนะฮะ ก็วันนี้เราจะมาย้ำเลสซิงเกอร์ออริจินอลกันนะฮะแต่อันนี้จะไม่ได้ใช้ล้อเล็กนะฮะจะแต่ว่าโทนสีจะเหมือนเลสซิงเกอร์ของตัวกล่องข่าวออริจินอลโค้งซุปเปอร์นะฮะตามรูปนี่นะฮะก็ตัวนี้ใช้วัสดุอะไรบ้างนะฮะกล่องที่เอามาย้ำมีทั้งหมดมีทั้งหมดด้วยการอา่า 1>, 1, 2 3ครับมีประมาณ4อย่างนะฮะอันดับแรกนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะฮะตัวโร er เลอร์ก็มาจากตัว v i t ตอรี่แมกนนะฮะวีแมกนัม hmm. ซูเปอร์ทเป็นพาทเป็นพาทโรเลอร์ด hmm. ้านหน้าสีดำเงิน mm hmm. เพราะว่าตัวออริจินัลเนี่ยจะให้โลขอบอยางสีดำเงินแต่ซูเปอร์ทไม่มีโลขอบอยาง mm hmm. ก็เลยเอาตัวโลสีดำเงินของ v i t ตอรี่แมกนนะฮะ พารสีน้ำเงินมีหลายคันนะที่เป็นพาร์ส,สีน้ำเงินอย่างตัวช h i n i สกอร์เปียนพรีเมียมก็มีสปิ n คอ b บ้าพรีเมียมก็มีนะฮะที่ให้พารส,สีน้ำเงินประมาณนี้นะแต่ถ้าใครอยากได้โครงคาร์บอนแถมมาด้วยไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะก็แนะนำเป็นวิตอลีแมกนัมพรีเมียมนะฮะพารเขียวพารเขียวมาจากอะไรพารเขียวก็มาจาก V ี o n i c กได้ไม่ใช่โ o n i c เซเบอร์พรีเมียมนะจะให้พารเขียวมานะฮะ พาดเขียวนะครับนี่พาดเขียวนะชุดเฟืองก็คงไม่ต้องพูดนะชุดเฟืองซปเปอร์ทัวร์นะเพราะว่ามันเยอะตัวเลสติงเกอร์บอดีนะครับก็มาจากเลสติงเกอร์พรีเมียนั่นแหละแต่ว่าทาสีให้เหมือนตัวแอสองสุพวรรณนะฮะใครอยากดูวิธีการทาสีของตัวเลสติงเกอร์พรีเมียนะครับเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะ ล้อล้อมันจากอะไรล้อมันจากการบัตเตอร์นะฮะเข้ากับให้เป็นตัวลายล้อกลางหน้าแคบหลังกว้างสีแดงแล้วเราก็ทำทีมให้เข้ากับตัวโครงซูเปอร์วันนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้แหละใครอยากยำก็ไม่ใครอยากยำคยยิดถึงสมัยก่อนก็มายำได้ ซึ่งตอนนี้กระเลสสติงเกอร์ของขาวเนี่ยก็ราคาน่าจะสูงอยู่และก็หายากนะฮะเพราะว่าพวกคงซปเปอร์วันมันมีการเลิกผลิตชั่วคราวนะครับจะกลับมาผลิตตอนไหนก็ไม่โลน,นะฮะอยู่ดีก็กลายเป็นแร่เฉยๆนะฮะประมาณนี้โอเคหวังว่าจะถูกใจกันนะฮะสหรับสายเด็กหนวดชอบติดใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาทายคลิปตองคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ ขอบคุณไวรัสมินี้ฟล์ e นะสปอนเซอร์หลักของเราจำหน่ายรถและอะไหล่ทํมยาเรือชมเลืยอชอบได้นะฮะไปทางเพจไวรัสมินิโฟล์ e บอกว่ามันจะช่องให้แคตได้ส่วนลดในการซื้อสินค้ารถและอะไหล่ถึง15%นะฮะอะไหลของร้านและรถของร้านนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ